ข่าวโดยสำนักข่าว INN13 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปริชาแจงโรจากสำนักข่าว INN ค่ะกองทัพไทยส่งกำลังสนับสนุนเคลื่อนย้ายเครื่องสูบน้ำขณะที่มวลน้ำล้นสปิลเวย์แล้วพันเอกวราวุฒิศรีดาภารีผู้บัญชาการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่13กองบัญชาการกองทัพไทยระบุว่าที่ผ่านมาหน่วยพัฒนาการเครื่องย้ายที่13กองบัญชาการกองทัพไทยได้ส่งกำลังสนับสนุนในพื้นที่เพชรบุรีอย่างต่อเนื่องในการช่วยเหลือประชาชนซึ่งในวันนี้ก็ได้แบ่งกำลังออกเป็น3ส่วนดูแลในพื้นที่อำเภอแก่งกระจานอำเภอท่ายางและตัวเมืองเพชรบุรีซึ่งกำลังในจุดนี้จะช่วยเหลือสนับสนุนอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ในการขนย้ายอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำร่วมกับหน่วยงานอื่นๆซึ่งมีกรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักทั้งนี้เมื่อมวลน้ำไหลออกจากเขื่อนแก่งกระจานลงไปตามคลองธรรมชาติแม่น้ำเพชรบุรีก็ได้มีการเตรียมรถแบ็คโฮขุดลอกขยายคูคลองรองรับน้ำไม่ให้กระทบพื้นที่เกษตรหรือไหลทะลักเข้าสู่ตัวเมืองได้ส่วนสถานการณ์น้ำบริเวณทางน้ำล้นหรือสปิลเวย์มวลน้ำไหลล้นผ่านสันปูนสปิลเวย์แล้วเจ้าหน้าที่จึงต้องเร่งเคลื่อนย้ายเครื่องสูบน้ำออกเพื่อป้องกันความเสียหายพลเอกชัดชัยเตรียมลงพื้นที่เพชรบุรีสั่งกรมชลประทานเร่งติดตั้งเครื่องระบายน้ำเพิ่มกังวลมรสุมเข้ามั่นใจไม่ท่วมสูงพลเอกชัดชัยสาริกัญญะรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในวันเดียวกันนี้ส่วนตัวจะเดินทางไปติดตามสถานการณ์น้ำที่เขื่อนแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีเนื่องจากเป็นห่วงว่าในช่วงบ่ายวันนี้ปริมาณน้ำจะใกล้เคียงหรือล้นทางระบายน้ำล้นซึ่งช่วงดึกที่ผ่านมาตนเองได้สั่งให้กรมชลประทานเร่งติดตั้งเครื่องระบายน้ำเพิ่มเติมโดยคาดว่าจะสามารถควบคุมปริมาณน้ำในเขื่อนแก่งกระจานได้แต่หากมีน้ำล้นสปิลเวย์ก่อนน้ำก็จะเข้าเขื่อนเพชรจะมีคลองชลประทาน2จุดทั้งซ้ายและขวาที่เป็นคลองธรรมชาติช่วยระบายน้ำทั้งนี้พลเอกชัดชัยกล่าวว่าขณะเดียวกันในจุดอำเภอบ้านแหลมเมื่อปีที่ผ่านมาได้มีการสั่งให้ทหารขุดลอกคูคลองเพื่อช่วยในการระบายน้ำเชื่อว่าจะสามารถช่วยระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยได้อีกทางหนึ่งจึงขอลงไปดูพื้นที่จริงก่อนจะสั่งการในวันนี้เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นในตัวเมืองเพชรบุรีให้มากที่สุดแต่สิ่งที่กังวลคือจะมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เข้ามาในช่วง 2-3 วันนี้จะส่งผลกระทบต่อภาคตะวันตกของไทยทั้งนี้เชื่อว่าหากน้ำท่วมจริงจะไม่ท่วมสูงตามที่เป็นข่าวอย่างแน่นอนแต่จะท่วมอยู่ในระดับ50เซนติเมตรหรือในพื้นที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำก็อาจจะมากกว่านั้นวิษณุไม่ขอวิจารณ์สนช.เตรียมเสนอแก้พ.ร.ป.กกต.ยกเลิกสรรหาผู้ตรวจการเลือกตั้งยันไม่มีใบสั่งจากรัฐบาลไร้ความคืบหน้าปลดล็อกคุณอรดาชื่อลุ่งรายงานค่ะนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายกล่าวถึงกรณีสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.เสนอแก้ไขพ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อยกเลิกผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ปัจจุบันคัดเลือกและให้กกต.ใหม่เป็นผู้สรรหาสามารถทำได้หรือไม่ว่าตามระเบียบกกต.สามารถสรรหาผู้สมัครได้เพราะกฎหมายไม่ได้ปิดและไม่ได้ห้ามส่วนกรณีที่สนช.จะแก้กฎหมายนั้นก็เป็นเรื่องของสนช.เพราะสามารถทำได้แต่ต้องให้ถูกต้องตามขั้นตอนของรัฐธรรมนูญส่วนจะเหมาะสมหรือไม่ส่วนตัวไม่ขอวิจารณ์และยืนยันว่าไม่มีใบสั่งจากรัฐบาลซึ่งรัฐบาลไม่ได้ยุ่งและไม่เกี่ยวข้องหากจะสั่งก็คงสั่งห้ามตั้งแต่แรกไม่ให้กกต.เลือกผู้ตรวจการไม่ดีกว่าหรือไม่ดังนั้นส่วนตัวดูแล้วกระบวนการคงยังไม่แล้วเสร็จส่วนการเพิ่มคุณสมบัติของผู้ตรวจการเลือกตั้งจะทำอย่างไรนั้นนายวิษณุกล่าวว่าส่วนตัวไม่ทราบเห็นเพียงข่าวในหนังสือพิมพ์แต่เข้าใจว่าคงไม่ได้แก้คุณสมบัติอาจแก้ไขในส่วนของวิธีการหาขณะที่การแก้วิธีการหาอาจจะเป็นปัญหาต้องลบผู้ตรวจเลือกตั้งทั้ง616คนทำให้ต้องรอกรรมการชุดใหม่ใช่หรือไม่นั้นนายวิษณุกล่าวว่าการแก้กฎหมายจะทันหรือไม่และจะต้องใช้มาตรา44หรือไม่นั้นส่วนตัวไม่ทราบไม่มีใครพูดเรื่องนี้และส่วนตัวก็ไม่ได้บอกว่าไม่ทันเพราะกระบวนการในการเสนอกฎหมายการรับฟังความคิดเห็นและการจัดทำเข้าสู่การพิจารณาของสภาและการทูลเกล้านั้นส่วนตัวไม่ทราบว่าจะทันหรือไม่นอกจากนี้นายวิษณุยังกล่าวถึงความคืบหน้าในการปลดล็อกพรรคการเมืองของคสช.ในขณะนี้ว่ายังไม่มีความคืบหน้าอรดาชื่นลุ่งผู้สื่อข่าว INN รายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะจบการเสนอข่าว 13:05 ค่ะเสนอข่าวโดย
สำนักข่าว INN